มาที่รีสอร์ทไฮไลท์นะครับก็เริ่มที่มาที่หุ้นเซกเตอร์เดียวที่เราจะมาอัปเดตกันวันนี้ก็คือ Energy นะครับภาพเป็นยังไงบ้างครับอังสวัสดีครับพี่บูสวัสดีทุกท่านครับครับตัว Energy ภาคสัปดาห์นะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตัวราคาของกลุ่มต้นน้ำลงถึงโรงกลั่นเนี่ยมีปัจจัยบวกมาจากความกังวลซัพพลายตึงตัวจากเหตุการณ์ที่มีการโจมตีเรือขนส่งน้ำมันนะครับในโซนทะเลแดงนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีการขนส่งผ่านตัวคลองสุเอซซึ่งก็เป็นจุดสำคัญด้วยเพราะว่ามีการขนส่งค่อนข้างเยอะนะครับอย่างน้ำมันเองก็ประมาณ2ล้านบาร์เรลต่อวันที่ผ่านบริเวณนี้นะครับก็เลยมีความกังวลว่าถ้าเกิดทางกลุ่มเดินเรือมีการลดการเดินเรือไปต่อเนื่องเนี่ยในภาพระยะกลางยาวเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อซัพพลายได้ก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบรวมถึงค่าการกลั่นเนี่ยฟื้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่สัปดาห์นี้เองเนี่ยตัวเหตุการณ์เนี่ยมันอาจจะเหมือนมีอัปเดตอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีทรงที่จะรุนแรงหนักขึ้นอย่างชัดเจนราคามันก็เลยไม่ได้ไปต่อนะครับแค่ยืนอยู่นิ่งๆบวกลบเล็กน้อยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ที่เรายืนกันอยู่นะครับก็เลยอาจจะมีแรงซัพพอร์ตเล็กๆเท่านั้นเองสำหรับต้นน้ำก็ลงกันในส่วนของภาพ weekly นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่เด่นสุด2กลุ่มนะฮะส่วนปิโตเคมีเนี่ยด้วยราคาน้ำมันที่ขึ้นนะครับมันทำให้ราคาฟีดสต็อกขึ้นนะฮะในขณะที่ดีมานด์เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีแรงหนุนมากนะเพราะตอนนี้มันอยู่ในช่วงปลายปีนะครับอาจจะเห็นการรีสต็อกสำหรับเตรียมต้นปีหน้าบ้างแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้สตรองมากก็เลยทำให้สเปรดเนี่ยส่งถึงลงนะครับก็เลยปิโตรเคมีก็อาจจะดูซอฟต์ไปนะครับในภาพของสัปดาห์นะฮะทีนี้ก็เลยมาสู่ว่าไอ้สัปดาห์นี้อาจจะต้องติดตามอะไรบ้างนะครับสัปดาห์ที่เรายืนกันอยู่เนี่ยต้องติดตามอะไรบ้างก็อีเวนต์เรื่องของเจาะไปที่เซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งเนี่ยอาจจะมีอยู่ประเด็นนึงที่เรามองว่าสำคัญก็คือประชุมครม.ที่พี่บู้อาจจะมีรายละเอียดไปแล้วนะครับว่าสถานการณ์ของค่าไฟแล้วก็การบริหารจัดการในสภาของโครงสร้างราคาก๊าซเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีคอนเซปต์ออกมาแล้วว่าครม.เห็นด้วยการปรับโครงสร้างก๊าซนะครับแต่ก็ให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยกลับไปลองพิจารณาปรับแอสซัมชันดูก่อนนะครับก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้วันนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยน่าจะมีการรายงานของขึ้นหน้ามาว่าสุดท้ายจะเอายังไงสำหรับรอบมกราถึงเมษานะครับถ้าออกมาแล้วออกมาเป็นในรูปแบบว่าปตท.ยอมรับส่วนต่างราคาก๊าซสำหรับมกราคมเมษายนไปก่อนแรงกดดันของการปรับโครงสร้างราคาก๊าซมันจะน้อยลงนะครับแต่ว่าถ้าออกมาแล้วกลายเป็นว่าก็คงเดินหน้าในเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาก๊าซเนี่ยอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งสำหรับตัวคนที่ได้ผลกระทบอย่างปตท. PTTGC นะครับตามที่เราเคยเขียนคอมเมนต์ออกไปแล้วนะครับอันนี้คือประเด็นที่ต้องติดตามในสัปดาห์ประเด็นหลักนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ในทะเลแดงนะครับที่อาจจะต้องมอนิเตอร์กันหน่อยในช่วงนี้นะครับถ้าเกิดมีความรุนแรงอะไรขึ้นมาเนี่ยมีการยิงมีการสู้รบกันเนี่ยก็อาจจะอิมแพคกับซัพพลายได้นะครับถ้าจะเป็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะลองสปอตกลับมาทางต้นน้ำดูนะครับน่าจะได้ประโยชน์เร็วที่สุดนะครับก็ประมาณนี้สำหรับภาพ weekly นะครับภาพมุมมองเดือนเราไม่ได้เปลี่ยนธนาคารเรามองว่ากลุ่มพลังงานมันจะขาดคาทาลิสต์หน่อยเพราะว่าราคาพลังงานมันค่อนข้างซอฟแล้วก็ตัว stock loss เนี่ยมันเริ่มโผล่ขึ้นมาให้เห็นแล้วว่ามีโอกาสจะเกิดในไตรมาสที่4นะครับก็จะกดดันงบไตรมาสที่4ของกลุ่มพลังงานให้ลดลง Q on Q กันนะครับตรงนี้กลุ่มพลังงานเลยอาจจะต้องเล่นแบบเร็วหน่อยเล่นสั้นหน่อยติดตามประเด็นอิชชูที่จะเข้ามากระทบครับขอบคุณครับประมาณนี้ครับครับอันนี้ก็เป็นไอเดียสำหรับกลุ่มพลังงานในช่วงสัปดาห์นี้เดือนนี้นะครับทีนี้เรากำลังจะเข้าสู่ปีหน้าแล้วครับอังอยากให้อังเล่าภาพปีหน้ามุมมองกลุ่มพลังงานให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับก็เอาเป็นกลุ่มหลักๆแบบนี้ก็ได้นะครับกลุ่มต้นน้ำก็จะมีน้ำมันลงกันแล้วก็อาจจะมีกลุ่มปิโตนะครับสามกลุ่มหลักว่าตอนนี้เรามองแต่ละกลุ่มยังไงบ้างครับได้ครับก็ต้องเรียนงี้ว่าเราจะมองเป็น2มุมก่อนภูมิพื้นฐานกับมุมอัลฟานะครับพื้นฐานคือสร้างกระแสเงินสดได้ต่อเนื่องนะครับยังคงทำกำไรแล้วก็สามารถทำให้เงินสดเนี่ยมีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเราไปต่อยอดการลงทุนในอนาคตได้ภาพนี้ยังมีอยู่สำหรับทั้งโรงกลั่นแล้วก็ต้นน้ำอย่างปตท.สผ.นะครับเพราะว่าราคาน้ำมันดิบรวมถึงค่าการกลั่นเนี่ยถึงแม้จะอยู่ในขา normalize หรือพูดง่ายๆคือกลับสู่สภาวะปกติเพราะว่าซัพพลายที่มันตึงตัวตั้งแต่ปี2022จากสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยมันค่อยๆผ่อนคลายลงเรื่อยๆแต่ว่าทั้งราคาน้ำมันดิบที่เรามองว่าอยู่ประมาณ80เหรียญสำหรับปี2024แล้วก็ค่าการกลั่นที่เรามองว่าอยู่ประมาณ6เหรียญบวกลบเนี่ยก็คือยังสูงกว่าพีโควิดอยู่
นะครับและเป็นระดับทิศทางกำไรสร้างกระแสเงินสดต่อเนื่องทั้งสองกลุ่มนี้ทั้งต้นน้ำทั้งโรงกลั่นเราเองนะว่าเป็นตัวที่เป็น value สามารถ investment ได้นะครับแต่ถ้ามองในเชิงของ alpha port จะไม่ใช่นะครับเพราะว่าต้องบอกว่า catalyst มันจะน้อยลงนะคือถ้าเทียบว่าราคาน้ำมันดิบเรามองว่าเป็นการซอฟต์ตัวลง year on year เพราะว่ามัน normalize ใช่ไหมครับค่ากันกลับถ้าเทียบกับปี2023ก็ต้องลดลง year on year เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในข่าวของการ growth ของกำไรเนี่ยมันจะไม่มี catalyst ตรงนี้เข้ามานะครับการหาอัลฟาเนี่ยเลยอาจจะต้องหันมามองคนที่อาจจะฟื้นได้จากฐานต่ำอย่างปิโตเคมีนะครับซึ่งพอเป็นภาพนี้เนี่ยอาจจะต้องบอกว่าอาจจะต้องจุดมองสัก 2-3 จุดนะครับจุดแรกคือเรื่องของการฟื้นตัวของสเปรดนะครับไตรมาสที่1จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญของกลุ่มปิโตเคมีนะครับสำหรับภาพปี2024เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยไตรมาส1เนี่ยเป็นช่วงของการรีสต็อกนะครับของจีนนะครับแล้วก็อาจจะมีแรงซัพพอร์ตในเรื่องของขาดีมานด์เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยสเปรดควรจะฟื้นได้นะครับถ้าตรงนี้เรามอนิเตอร์ถึงตรงไตรมาส1แล้วยังไม่เห็นการฟื้นตรงสเปรดเนี่ยมันจะสะท้อนได้ว่าดีมานด์เนี่ยอาจจะฟื้นช้ากว่าคาดนะครับเราทำให้การฟื้นตัวของสเปรดปิโตรเคมีเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่คิดนะครับการฟื้นตัวช้ากว่าที่คิดนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทิกเกอร์แรกอันเนี้ยไม่มาเนี่ยความเป็นอัลฟาของปิโตรเคมีมันจะน่าสนใจน้อยลงนะครับแล้วกลุ่มพลังงานก็จะกลายว่าปี2024เนี่ยจะไม่มีอัลฟานะครับแต่ถ้าอันที่1ผ่านไปได้เนี่ยเรามองว่าปิโตรเคมีเนี่ยจะเริ่มน่าสนใจแล้วเพราะว่ามันเท่ากับยืนยันภาพว่าบอททอมเอาท์นะครับเพราะว่าตัวซัพพลายใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันน้อยลงนะครับปี2023 2022มา2023 2024เนี่ยน้อยลงมาต่อเนื่องจาก10ล้านตันเหลือ6ถึง8ล้านตันแล้วก็เหลือ4ถึง6ล้านตันในปี2024นะครับพอผ่านข้อแรกไปได้เนี่ยเรามองว่าตลาดจะค่อยๆสะท้อนตัวของการฟื้นตัวของสเปรดได้นะครับจากโอเวอร์ซัพพลายที่น้อยลงนะครับทีนี้ก็จะมามองกันที่ว่าแล้วกำไรใครที่น่าจะฟื้นได้เร็วกว่ากลุ่มนะครับตรงนี้เรามองเป็น PTTGC นะครับซึ่งมันจะไปสอดคล้องกันที่3นิดนึงที่พูดไปก่อนหน้าคือเรื่องปรับโครงสร้างก๊าซต้องบอกว่าต้องไม่มีเงื่อนไขของการปรับโครงสร้างก๊าซเข้ามานะครับถ้าปรับโครงสร้างก๊าซจะกลายว่ากำไรของ GC 2024แทบจะหายไปหมดเลยเพราะ impact ประมาณ 6,000 ถึง 8,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นผมขอพูดในแง่ของว่าเราตัดประเด็นเรื่องโครงสร้างปรับโครงสร้างราคาก๊าซออกไปก่อนนะครับเรื่องของการฟื้นได้เร็วเนี่ยเรามองว่า GC ฟื้นเร็วเพราะอะไรเพราะว่า GC เนี่ยเป็นแก๊สเบสนะครับต้นทุนเนี่ยต่ำกว่าพวกแนฟทาเบสนะครับการได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของรอบการฟื้นตัวของสเปรดปิโตรเคมีโดยเฉพาะโอเลฟินที่โอเวอร์สปายน้อยลงเนี่ยน่าจะได้เด่นกว่ากลุ่มอย่างปูนใหญ่ที่ตอนนี้ยังมีต้องแบกภาระเรื่องของโรงใหม่อย่างลองซอนนะครับมีต้องแบกฟิกคอสนะครับ IVL มีประเด็นเรื่องของว่าถึงแม้สเปรด PE ทีมจะเริ่มฟื้นนะแต่ว่ามันจะมีการขายที่เป็นแบบคอนแทรคที่มีการรีนิวทุกปีนะครับซึ่งการรีนิวในปี2024คือเป็นขาลงเพราะว่าสเปรดปี2023มันลงจาก2022นะครับก็เราเลยมองว่าตัวนี้ตรงเนี้ยการฟื้นเนี่ย GC จะเด่นกว่า2ตัวที่ผมเรียนไปคือ SCC กับ IVL ส่วน IRPC เนี่ยเป็นคนที่ฟิกคอสค่อนข้างเยอะเรามองว่าจะเป็นตัวท้ายๆเลยของการฟื้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพของตัวปิโตรเคมีที่เรามองว่าถ้าผ่านทิกเกอร์แรกของการฟื้นของสเปรดปิโตรเคมีในมาที่1เนี่ยน่าสนใจนะครับเราเลือก GC นะครับแต่จะต้องควบคู่ว่าต้องติดตามประเด็นเรื่องปรับโครงสร้างก๊าซด้วยนะครับถ้าสุดท้ายออกมาเป็น worst case ปรับโครงสร้างก๊าซตัวเลือกก็จะเหลือเพียง IVL ที่เรามองว่าอาจจะเห็นการฟื้นได้ในปี2024จากฐานต่ำนะครับประมาณนี้ครับพี่บู้สำหรับ Outlook ปี2024ก็เป็นไอเดียในการลงทุนนะครับจริงก็โฟกัสหลักก็ให้ดูที่ปิโตรเคมีนั่นแหละนะครับแต่มันจะมีอย่าง GC ก็จะมีโอเวอร์แฮงนิดหน่อยนะครับในแง่ของปูการ์ดแต่จริงๆถ้าเรามองภาพว่าการปรับมันทำได้เร็วได้ช้าแค่ไหนมันอาจจะต้องใช้เวลานะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นน้อยที่รบกวนนะครับแต่ถ้าเรามองตัวที่จะฟื้นจากฐานต่ำก็ลุ้นได้สำหรับ IVL นะครับส่วนกลุ่มอื่นๆอย่างน้ำมันลงกันให้มองเป็นลักษณะของเรียกได้ว่าcash cow ละกันนะครับก็กำไรอาจจะไม่ได้เติบโตเยอะหรอกแต่ว่าจะอยู่ในระดับกำไรทำกำไรได้ดีนะครับ dividend yield ปีหน้ายังมองระดับที่โอเคได้ล่ะนะครับไอเดียในการลงทุนของกลุ่มพลังงานปีหน้าก็ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นไอเดียดีๆที่เรานำมาฝากทุกท่านทุกวันนะครับวันนี้ขอบคุณคุณอังมากครับขอบคุณครับ